ไปดูเรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเรียนฟรีถึงชั้นม.6ค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนโพคีรีราชศึกษาอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็มีการเปิดงานนะคะคืนสู่เหย้าชาวโพคีขออภัยค่ะงานคืนสู่เหย้าชาวโพคีรีตอนแคแสดคืนถิ่นโดยมีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายบุญสมทองศรีพรายเป็นประธานศิษย์เก่าของทางโรงเรียนค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็มีศิษย์เก่ารวมไปถึงประชาชนในพื้นที่กว่า700คนค่ะมาเข้าร่วมงานงานนี้จะจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าแล้วก็คณะครูรวมไปถึงบุคลากรของทางโรงเรียนด้วยอีกทั้งยังเป็นการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนสร้างแล้วก็ต่อเติมห้องน้ำหลังอาคารหอประชุมค่ะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับกล่าวในพิธีเปิดงานตอนหนึ่งว่ากลุ่มผู้ติดยาเสพติดเกือบ 80% ไม่ได้เรียนหนังสือและมีการศึกษาต่ำใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเรือนจำอยู่4แห่งคือเรือนจำนราธิวาสปัตตานียะลาและเบตงพบว่าผู้ต้องขังมีระดับการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานคือต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่6ถึง 82% ครับแสดงว่าคนไม่มีการศึกษาต้องไปอยู่ในเรือนจำคนไม่มีการศึกษาก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือวันนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานรัฐบาลให้เรียนฟรีจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยไม่ต้องเสียเงินรัฐบาลจ่ายให้ทุกคนไม่ต้องการให้ใครมีการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ